กะแต่ลอดขาเทียรอนเทียรอนดักเอาไว้เอาอยู่ครับเทียรอนแล้วดึงหลอกนิดนึงมาให้บรอสกี้หูตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับเบียนากะเบียนากะวีเทียรอนบังอยู่แต่เข้าในมาโคเบชิพลาดกันเองครับเป็นบอลทุ่มของโกเบบอลจังหวะ2ไม่หลุดไปทางพัตเตเล่ตลอดมาอีกทีครับเบียนากะเทียรอนบังไว้ก่อนเขาได้ในมาเนโต้โดนหัวทิ้งมาก่อนจับยาวแล้วทีละทอนจิ้มไว้เอาไม่อยู่ครับเอนากะไปได้เอนากะให้ยูโกยาชิเนี่ยทีละทอนไปผักแล้วก็โดนผักคืนมาด้วยครับเบียนากะเป็นหนีที่จะทอนไม่ได้ครับเปิดก็เท่ากับว่า2แมตช์ที่ผ่านมายิงทุกนัดเลยครับโคตรไหนกันเนี่ยเอริกาจูนิโอครับติดบล็อกแต่นี้ที่จะทอนมาเบียนากะแม่แล้วทิ้งตัวจะเอาฟาวนี่ครับที่ชนะให้ได้ก่อนนะครับเอริกาดึงจังหวะรอมีอ้อมหลังไปแล้วให้ได้ไหมแทงต่อติดธีรธรโอ้โหวันนี้เกมรับธีรธรก็ผ่านเขายากจริงๆครับทางด้านของเอนังอ่ะเอนังอ่ะแทงให้โอ้โหธีรธรอ่านขาดครับแต่ว่ายัดเอนังอ่ะไหลมาสวยครับจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนธีรธรโอ้โหจังหวะนี้ทำได้ดีครับธีรธรเจอเข้ามารุม2แต่ธีรธรก็ยังเอาบอลคืนกลับมาได้โอ้จังหวะนี้เสียไปลูกทุ่มครับเยนังอ่ะคุรุมายะเปิดลูกนี้เข้ากลางข้ามไปหมดเยนังอ่ะขึ้นกลับมามีโดมาตักข้ามไปทางด้านขวาเยนังอ่ะคืนกลับมายังได้อยู่ครับเทฟาดินอสวีราธรทำทางไปแล้วแล้วออกซ้ายไหมกับธีรธรธีรธรปุ่นมาทันโดนจิ้มเอาดื้อโดยเยนากะครับเดี๋ยวบอลมาขวาครับให้เยนากะครับเยนากะดึงบอกให้เข้าซ้ายพยายามดีเลย์เข้าไว้นะครับถึงบอกนะครับธีรธรยามาเนะตอกส้นเหนือจริงๆแต่ไม่ยาวมาถึงเยนากะซ้ายของเยนากะโดนสกินโดยธีรธรบอลมาเข้าทางของยามาเนะครับบอลสั้นวากิสกะเปิดมาตรงนี้ไม่ผ่านยามามูระเป็นมิกิยามาเนะนะครับเยนากะได้บอลด่วนกับชิราธรบุญมาทันครับสอนโดยวัฒนาเบะด้วยเท้าที่ไม่ถนัดนะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับน้ำหนักก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเดมิยาวโดนหลังไล่นะครับมารินอสชิราธรโดดบีบโดยวากิสกะโดนรอดมาได้นะครับดูครับธีรธรตัดได้สวยเลยครับจังหวะนี้มาแล้วครับธีรธรโดนบังโดยเยนากะธีรธรบีบเข้าหาได้ด้วยของคาวาซากิฟอนเต้ได้บอลแล้วเคลื่อนครับบอลออกมาขวาเยนากะด้วยกับธีรธรดูครับบอลไหลแล้วเข้าไปในกรอบเขตโทษแสกมาแล้วคืนแล้วได้ซัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0นะครับจากเยนากะนะครับเข้าทำสวยมากๆนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่โอ้โหจังหวะที่ทำชิ่งกันบริเวณตั้งแต่ริมเส้นฝั่งขวามานะครับแล้วสุดท้ายมันจบที่คนนี้ครับ